รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการคัดข่าวเด่นกับดิฉันนรมาเกษตรพืชผลนะคะทุกค่ำคืนวันอาทิตย์ค่ะ 20:30 น.ถึง 21:00 น.นะคะแล้วก็ในช่วงสนทนาของรายการเราวันนี้นะคะเราจะสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะนั่นก็คือกิจกรรม12สิงหาฮาฟมาราธอนกรุงเทพ2016นะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ถ้วยกิตติยศท่านนายกรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะงานนี้น่าสนใจมากๆนะเราได้ติดตามกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไปติดตามข่าวในรอบวันกันก่อนค่ะรัฐบาลและคสช.คุมเข้มกลุ่มป่วนประชามติพบใครทำผิดต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายประเดิมใช้มาตรา44พักงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวข้องจดหมายบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญสั่งเข้ารายงานตัวพร้อมพวกรวม11คนด้านอดีตสสเชียงใหม่เข้ามอบตัวหลังเจ้าหน้าที่ตรวจค้นกิจการของตระกูลพบจดหมายบิดเบือนก่อนถูกนำตัวไปควบคุมที่มทบ11เป็นเวลา7วันนายกรัฐมนตรีขอประชาชนตัดสินใจออกเสียงประชามติด้วยตนเองหลังมีนักการเมืองและกลุ่มเครือข่ายนักวิชาการประกาศจุดยืนไม่รับร่างรัฐธรรมนูญด้านประธานกรท.ระบุร่างรัฐธรรมนูญผ่านหรือไม่ก็ไม่มีผลต่อการพ้นตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีการเลือกตั้งใหม่จะมีขึ้นในปี2560อย่างแน่นอนกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.มีมติแต่งตั้งพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลโดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่รักษาราชการแทนตลอด9เดือนที่ผ่านมาพร้อมให้ตำรวจที่ถูกสั่งช่วยราชการกรณีปัญหาค้ามนุษย์กับปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งหลังไม่พบการกระทำความผิดแต่ไม่ให้เกี่ยวข้องกับตำแหน่งเดิมรวมทั้งปรับลดตำแหน่งรองและผู้ช่วยผบตร.ลงในปี2560นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้พร้อมผลักดันโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนใน3เมือง3จังหวัดซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกต่างตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่โดยเน้นย้ำให้ความสำคัญต่อการทำงานตามแนวความคิดสานพลังประชารัฐผ่านการลงทุนขนาดใหญ่กับแก้วหญิงชาวลาวอดีตลูกจ้างที่ถูกนางไก่แจ้งความดำเนินคดีข้อหาลักทรัพย์เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจต่อสู้คดีที่จังหวัดเชียงรายผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบินไปสอบปากคำพร้อมช่วยเหลือโดยกับแก้วยืนยันไม่ได้กระทำความผิดพร้อมให้การนางไก่แอบอ้างเป็นคุณหญิงและขณะที่ทำงานรับใช้ในบ้านถูกเอาเปรียบเรื่องค่าจ้างตำรวจแจ้งข้อหาค้ามนุษย์เพิ่มเติมสสส.เปิดเผยผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยในปี2557มีพฤติกรรมปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นรับประทานอาหารครบหมู่ถูกสุขลักษณะมีการออกกำลังกายงดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ยังมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวโดยเฉพาะหญิงไทยมีภาวะอ้วนเป็นอันดับ2ของเอเชียขณะที่ชายไทยอยู่ในอันดับ8เตรียมเดินหน้ารณรงค์ให้มีการออกกำลังกายมากขึ้นรัฐบาลตุรกียังคงกวาดล้างผู้ที่เกี่ยวข้องกับความพยายามก่อรัฐประหารอย่างต่อเนื่องจับกลุ่มทั้งทหารข้าราชการนักวิชาการและนักศึกษาก่อนสั่งปลดและโยกย้ายมากกว่า 60,000 คนและยังมีผู้ที่ถูกควบคุมตัวอีกกว่า 16,000 คนนอกจากนี้ได้สั่งปิดองค์กรสื่อมวลชน161แห่งเกิดเหตุสะเทือนขวัญที่ฝรั่งเศสซ้ำอีกหลังจากต้องเผชิญกับเหตุก่อการร้ายเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อคนร้าย2คนบุกจับและสังหารตัวประกันภายในโบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองแซงเอเตียนดูรูเวที่ฝรั่งเศสทำให้บาทหลวงวัย80ปีเสียชีวิตโดยกลุ่ม IS อ้างว่าเป็นฝีมือของกลุ่มสมาชิกของตนเองนอกจากนี้ยังมีเหตุโจมตีงานแสดงคอนเสิร์ตในเมืองอันสบาร์กทางภาคใต้ของเยอรมนีทำให้มีผู้บาดเจ็บ15คนโดยมือระเบิดเป็นชาวซีเรียที่ประกาศความจงรักภักดีกับกลุ่ม IS
รมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานศิลปะเข้าร่วมประกวดในหัวข้อศิลปกรรมรูปปั้นเมืองท่องเที่ยวที่สัมผัสได้12เมืองต้องห้ามพลาด plus นะคะประจำปี2559ค่ะเพื่อชิงถ้วยประธานพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาสนะคะพร้อมด้วยเงินรางวัลกว่า 640,000 บาทค่ะโดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดนะคะเป็นศิลปะด้านประติมากรรมประเภทนูนต่ำนูนสูงหรือว่าประติมากรรมลอยตัวนะคะที่แสดงออกถึงการปั้นการสลักการหล่อหรือแม้แต่ศิลปะนะคะในลักษณะของงานสื่อผสมก็สามารถส่งเข้าประกวดได้ค่ะโดยขนาดชิ้นงานนะคะต้องมีความกว้าง120เซนติเมตรสูง80เซนติเมตรนะคะแล้วก็ติดตั้งอยู่ในบูธจัดแสดงผลงานขนาด 3x3 เมตรนะคะเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ค่ะผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ026187781-4 นะคะหรือ089นะคะ7922332นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูที่ www.facebook.com/artforbride ก็ได้ค่ะIsuzu D-Max Blue Power พลังแรงสูงสุด150แรงม้าด้วยแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรทั้งแรงทั้งประหยัดแถมเงียบสุดๆ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมการประปาส่วนภูมิภาคขอเชิญคนไทยทุกคนเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจคนไทยประหยัดน้ำโดยผู้ใช้น้ำที่อยู่อาศัยทุกบ้านประหยัดน้ำลดลงจากเดิม 10% และไม่น้อยกว่า5ลูกบาศก์เมตรจะได้รับส่วนลดรายละไม่เกิน100บาทต่อเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center 1662หรือการประปาส่วนภูมิภาคใกล้บ้านท่านน้ำดิบมีเหลือน้อยใช้สอยต้องประหยัดด้วยความปรารถนาดีจากการประปาส่วนภูมิภาคที่ผ่านมาประชาชนที่ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐพบกับความไม่สะดวกเพื่อแก้ปัญหานี้ภาครัฐจึงให้มีพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558รับรู้ข้อมูลการติดต่อราชการจากคู่มือสำหรับประชาชนตั้งแต่วิธีการยื่นคำขอช่องทางการให้บริการระยะเวลาการพิจารณาหลักฐานที่ใช้ค่าธรรมเนียมพบกับคู่มือสำหรับประชาชนได้ที่ www.info.go.th หน่วยงานราชการที่ไปติดต่อหรือสายด่วน1111-22Isuzu D-Max Blue Power พลังแรงสูงสุด150แรงม้าด้วยแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรตาเข้านักขึ้นดอยได้สบาย Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกสนับสนุนโดย Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power Sync Corporation Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่1จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายโรเจอร์เฟเดเลอร์นักเทนนิสชาวสวิตเซอร์แลนด์เจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม17สมัยรู้สึกผิดหวังอย่างมากในการประกาศถอนตัวจากกีฬาโอลิมปิกเกมที่ประเทศบราซิลซึ่งจะเริ่มวันที่5สิงหาคมนี้เนื่องจากอาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนของประเทศแต่เป็นเพราะการบาดเจ็บทำให้แพทย์แนะนำว่าต้องใช้เวลาพักฟื้นให้มากขึ้นหลังจากเข้ารับการผ่าตัดหัวเข่าข้างซ้ายเมื่อต้นปีนี้ส่งผลให้นักหัวชาวสวิตจะพลาดการลงชิงชัยตลอดระยะเวลาที่เหลือในปีนี้เพื่อฟื้นตัวกลับมาลงชิงชัยอีกครั้งบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่แห่งลาลิก้าสเปนเปิดตัวอังเดโกเมสกองกลางทีมชาติโปรตุเกสคนใหม่ไปที่เรียบร้อยด้วยสัญญายาว5ปีค่าตัว55ล้านยูโรแบ่งเป็นค่าตัว35ล้านยูโรและโบนัสพิเศษในอนาคตขึ้นอยู่กับผลงานของนักเตะและทีมอีกไม่เกิน20ล้านยูโรกองกลางวัย22ปีกล่าวต่อหน้าแฟนบอลในสนามคัมนูว่าตนเองหวังเป็นอย่างยิ่งจะพาทีมคว้าแชมป์มากมายซึ่งการมาที่นี่ถือเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ทั้งนี้อังเดโกเมสเป็นผู้เล่นใหม่คนที่4ของบาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากเดนิสโซเลสซามูเอลอุมติตี้และลูคัสดิว
ด้านกอนซาโลอิงกวาอินกองหน้าคนใหม่ของยูเวนตุสเดินทางมาถึงเมืองโตเรนประเทศอิตาลีเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเซ็นสัญญากับต้นสังกัดใหม่อย่างเป็นทางการโดยเจ้าตัวจะสวมเสื้อเบอร์9ในฤดูกาลหน้าซึ่งมีศูนย์หน้าชื่อดังมากมายเคยสวมเสื้อหมายเลขนี้ได้แก่อัมบาโรโมราต้าซาลาตันอิบราโมวิชรวมถึงมาเซโลซาลาสอดีตศูนย์หน้าทีมชาติชิลีสำหรับการย้ายทีมครั้งนี้ส่งผลให้อีกัวอินกลายเป็นนักเตะที่มีค่าตัวในการย้ายทีมรวมกันแพงสุดเป็นอันดับ3ของโลกด้วยค่าตัว90ล้านยูโรเป็นรองแค่คริสเตียโนโรนัลโด94ล้านยูโรและแกเรตเบล 100.8 ล้านยูโรสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA เตรียมทดลองระบบการเปลี่ยนผู้เล่นสำรองเพิ่มจาก3เป็น4คนในฟุตบอล FA คัพฤดูกาลนี้ตั้งแต่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นต้นไปสำหรับระบบใหม่นี้จะอนุญาตให้สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรอง4คนในช่วงต่อเวลาพิเศษตั้งแต่รอบ8ทีมสุดท้ายจนไปถึงรอบชิงชนะเลิศโดยก่อนหน้านี้เคยทดลองใช้ในฟุตบอลรายการโคปาอเมริกาเซนตานาริโอมาแล้วทั้งนี้ระบบตัวสำรองคนที่4ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงจุดที่2ของ FA ฤดูกาลที่จะถึงนี้โดยก่อนหน้านี้เพิ่งประกาศยกเลิกเกมนัดรีเพย์ของรอบ8ทีมสุดท้ายโดยจะใช้กฎสแตนเดทตัดสินหาผู้ชนะทันทีปิดท้ายที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบ3นัดแรกอาแทคอัมสเตอร์ดัมรองแชมป์ลีกเนเธอร์แลนด์เปิดบ้านพบกับ PAOK รองแชมป์ลีกจากกรีซนาที27ดันมาแคมโปสหลบผู้รักษาประตูและยิงให้ PAOK ออกนำ 1-0 ครึ่งหลังนาที58เคทเปอร์ดอเบิร์กยิงไกลทำประตูให้อาแจ็คตีเสมอ 1-1 นาที2เตะที่ประเทศกรีซในคืนวันที่2สิงหาคมนี้โยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยนะคะจัดทำโครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัดกลุ่มจังหวัดและก็ระหว่างประเทศนะคะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้ง4ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการผังเมืองด้านอาคารด้านการพัฒนาเมืองและก็ด้านการบริการช่างนะคะซึ่งในการดำเนินการนะคะกรมโยธาธิการและผังเมืองก็กำหนดกลุ่มเป้าหมายก็คือในส่วนของหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนสถาบันการศึกษาภาคประชาชนนะคะในพื้นที่นำร่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ6จังหวัดด้วยกันนะคะได้แก่สระแก้วสงขลามุกดาหารตากตราดและหนองคายนะคะซึ่งได้จัดอบรมไปแล้วทั้งหมด5จังหวัดด้วยกันค่ะจังหวัดต่อไปนะคะเราจะไปจัดที่จังหวัดหนองคายค่ะในช่วงวันที่8และ9สิงหาคมที่จะถึงนี้ที่โรงแรมอัศวรรณนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายค่ะซึ่งนับว่าเป็นครั้งที่6ครั้งสุดท้ายของโครงการนี้แล้วนะคะใครที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ค่ะที่ www.dpt.go.th ค่ะทัวร์ลวงส่วนใหญ่จะใช้วิธีขายแพ็กเกจทัวร์ผ่านเว็บไซต์ทั้งที่บริษัทแจ้งปิดกิจการไปแล้วดังนั้นเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อเมื่อซื้อทัวร์ควรเลือกใช้บริการจากบริษัทที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยวตรวจสอบข้อมูลบริษัทนำเที่ยวได้ทางเว็บไซต์หรือสอบถามได้ที่024011111ซื้อทัวร์ปลอดภัยมั่นใจตรวจสอบได้บ้านผมปีนี้แรงเหลือเกินแต่ที่นี่น้ำเยอะดีนะครับเห็นแล้วอยากเอากลับไปฝากคนที่บ้านจังเลยที่นี่อยู่ติดน้ำชีครับพอน้ำมาก็ท่วมเป็นบริเวณกว้างเลยครับแต่พอน้ำลดก็แห้งไม่เหลืออะไรเลยจากเดิมทีนะครับลำน้ำชีก็จะเอ่อล้นเข้ามาหนองเวียนครับแล้วมาหนองชุมน้อยเลยพิกัดตรงนี้นะครับฟ้าประธานชนนะครับที่ติดแม่น้ำชีครับก็เลยร่วมกับชุมชนปุดลอกหนองเชื่อมต่อกับน้ำชีเกิดเป็นแก้มลิงขึ้นมาเก็บน้ำได้เยอะครับปี2ปีก็เกิดความอุดมสมบูรณ์เหลือใช้ทั้งหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านผมอยู่บนสันเขาเราช่วยกันสร้างสระพวงไว้กักเก็บน้ำแล้วส่งน้ำไปสู่สระลูกสระหลานอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านของเราวันหน้าจะได้มีน้ำใช้สบายบ้านผมอยู่ต้นน้ำเราช่วยกันสร้างฝายเลยมีน้ำใช้ตลอดปีน้ำเป็นเรื่องของเราทุกคนที่ต้องช่วยกัน
ปัญหาเรื่องน้ำก็ต้องแก้ด้วยน้ำน้ำใจของพวกเราทุกๆคนนะผมรู้แล้วว่าจะเอาน้ำกลับไปฝากคนที่บ้านได้ไง SCGเชื่อว่าทุกชุมชนสามารถรับมือกับภัยแล้งได้ด้วยการบริหารจัดการน้ำที่ดีเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน SCG รักน้ำเพื่ออนาคตการประปาส่วนภูมิภาคขอเชิญคนไทยทุกคนเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจคนไทยประหยัดน้ำโดยผู้ใช้น้ำที่อยู่อาศัยทุกบ้านประหยัดน้ำลดลงจากเดิม 10% และไม่น้อยกว่า5ลูกบาศก์เมตรจะได้รับส่วนลดรายละไม่เกิน100บาทต่อเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center 1662หรือการประปาส่วนภูมิภาคใกล้บ้านท่านน้ำดิบมีเหลือน้อยใช้สอยต้องประหยัดด้วยความปรารถนาดีจากการประปาส่วนภูมิภาคสนับสนุนโดย SCG มอบทุนการศึกษาฝีมือชนคนสร้างชาติวายโซย่าอาหารแห่งความเมตตาด้วยรักบริสุทธิ์ 100% SCG มอบทุนการศึกษาฝีมือชนคนสร้างชาติการคัดข่าวเด่นค่ำคืนนี้นะคะเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งค่ะจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านกอบการวัฒนวรางกูลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพร้อมด้วยผู้บริหารนะคะรองกรรมการผู้จัดการบริษัท NCC Management and Development จำกัดนะคะหม่อมราชวงศ์สวัสดีวุฒิสวัสดีวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะในโอกาสที่เป็นโอกาสสำคัญของพวกเราคนไทยทั้งประเทศนะคะโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีนะคะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีของเราก็เจริญพระชนมายุนะคะครบ7รอบ84พรรษาโอกาสนี้เรียนถามท่านรัฐมนตรีนะคะว่าในส่วนของทางภาครัฐบาลมีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะท่านคะรัฐบาลเองเนี่ยเห็นความสำคัญของปีพิเศษอันนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะก็ได้มอบหมายให้ท่านรองนายกพลเอกธนศักดิ์ประติมาปกรณ์เนี่ยเป็นหัวหน้าคณะกรรมการที่กลั่นกรองโครงการต่างๆที่จะมาเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราช70ปีแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนพรรษา7รอบเนี่ยนะคะว่ามีโครงการไหนที่เหมาะสมนะคะก็ณวันนี้เนี่ยก็มีมาทั้งหมด194โครงการนะคะสิ่งที่สำคัญของโครงการเหล่านี้ก็คือว่าต้องเป็นประโยชน์นะคะกับปวงชนชาวไทยแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงพระราชดำริของพระองค์ท่านที่ท่านทรงงานมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วก็ประหยัดใช่ค่ะอย่างโครงการ12สิงหาฮาฟมาราธอนกรุงเทพ2016ซึ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วก็ชิงในส่วนของทางถ้วยเกียรติยศจากท่านนายกรัฐมนตรีด้วยตรงนี้ทางภาครัฐบาลทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้ามามีส่วนยังไงบ้างคะท่านรัฐมนตรีก็ต้องขอขอบคุณทางฝ่ายเอกชนนะคะทำมา24ปีแล้วเนี่ยนะคะปีนี้เนี่ยก็ถือว่าต้องทำเป็นงานใหญ่ทั้งกระทรวงการคลังและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะเพราะว่าคิดว่าในแง่ของเรื่องกีฬาเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะท่านเองก็ทรงเล่นกีฬามาโดยตลอดสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเป้าหมายของบ้านเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่กีฬาสู่ความเป็นเลิศเท่านั้นแต่กีฬาเพื่อคนทั้งปวงอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าเพราะว่า เมื่อทุกคนเนี่ยเล่นกีฬาออกกำลังกายทุกๆวันบ่อยๆแล้วเนี่ยก็จะมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีสิ่งที่สำคัญเนี่ยการเล่นกีฬาก่อนออกกำลังกายเนี่ยเป็นการพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติซึ่งเป็นสิ่งที่หนังสือเนี่ยสอนไม่ได้ค่ะค่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่านี่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญมากแล้วก็ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นในระดับนานาชาตินะคะเพราะว่าได้รับการยอมรับ
จากจำนวนคนเห็นบอกตอนแรกไม่กี่พันคนณวันนี้เนี่ยเท่าที่เข้าใจเนี่ยก็ประมาณเกือบ 20,000 คนแล้วค่ะงานใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่มากค่ะค่ะในส่วนนี้เรียนถามทางหม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒินะคะว่าเราวัตถุประสงค์ต่อจนรูปแบบเป็นยังไงบ้างคะท่านคะครับก็ต้องเรียนว่าจากปีแรกจนถึงปัจจุบันที่24ปีนะครับต้องขอบพระคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมกันนะครับทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จนะครับเริ่มจากงานไม่กี่พันคนนะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับมี 12,000 คนนะครับและปีนี้นะครับก็มีประมาณไม่ประมาณครับจริงๆ 20,000 คนได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็บัตรใกล้หมดแล้วนะครับที่จะมาร่วมกันนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณรัฐบาลนะครับที่เห็นความสำคัญของงานนี้ว่าเป็นงานเฉลิมพระเกียรติที่เราทำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำด้วยใจจงรักภักดีจริงๆนะครับแล้วก็ได้รวบรวมให้มาเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าในปีที่84พรรษาด้วยต้องขอบคุณนะครับค่ะเห็นบอกว่ามีทั้งมินิมาราธอนแล้วก็มีทั้งฮาล์ฟมาราธอนด้วยใช่ไหมคะครับผมการวิ่งเนี่ยเราแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับผมก็มีฮาล์ฟมาราธอนนะครับระยะ 21.5 กิโลเมตรนะครับก็สมควรวิ่งมินิมาราธอนคือ 10.5 กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีวิ่ง5กิโลเมตรนะครับรายการเราเรียกฟันรันคือ 1.8 กิโลเมตรคือวิ่งภายในบริเวณข้างๆศูนย์ศิริกิติ์คือสวนเบญจกิติ์บริเวณรอบสระน้ำอันนั้นก็สำหรับคนที่นักวิ่งฝึกหัดใหม่นะครับเป็น 1.8 กิโลเมตรครับผมค่ะซึ่งในงานนี้ทราบมาว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็กรุณาให้เกียรติมาร่วมใช่ไหมคะมอบถ้วยเกียรติยศด้วยใช่ไหมคะในปีนี้กำหนดการท่านได้มาร่วมนะครับในการที่จะมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้านะครับจำนวน5ใบนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยท่านก็จะมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศจากท่านนายกรัฐมนตรีเองจำนวน9ใบด้วยกันนะครับท่านก็จะมาร่วมเทิดพระเกียรติพร้อมประชาชนด้วยกันในบริเวณพื้นที่ครับต้องถามท่านรัฐมนตรีกรอบการนะคะว่าท่านนายกเราเนี่ยเราก็เห็นภาพท่านปั่นจักรยานนะท่านรักท่านชอบการออกกำลังกายสักแค่ไหนยังไงท่านส่งเสริมนโยบายเรื่องออกกำลังกายยังไงบ้างท่านต้องบอกเลยนะคะเรื่องกีฬาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านพูดถึงมาโดยตลอดแล้วก็ท่านก็ติดตามมาโดยตลอดว่าทำอย่างไรเราจะพัฒนากีฬาให้เติบโตแต่ต้องแบบยั่งยืนมีการพูดถึงมหาวิทยาลัยกีฬาพูดถึงแผนพัฒนากีฬาอย่างครบทุกมิติซึ่งตอนนี้เนี่ยบางส่วนเนี่ยเราก็เริ่มไปแล้วนะคะแล้วก็ท่านเองเนี่ยจะถามโดยตลอดนะคะเพราะว่าท่านบอกว่าท่านดูท่านดูด้วยค่ะเห็นบอกว่าเรื่องของกีฬานี่ภาครัฐก็สนับสนุนให้มาเอื้อกับการท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะท่องเที่ยวก็ใช้กีฬาอันนี้ก็ถือโอกาสอธิบายไปด้วยเลยแล้วกันว่าถึงบอกว่าเพราะอย่างท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็มาวิ่งงานนี้เยอะใช่ไหมกิจกรรมนี้นี่ถือว่าสำคัญมากจะเป็นหนึ่งในกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวเพราะณวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเรากำลังเป็นสปอร์ตเดสติเนชันนะคะเป็นสปอร์ตฮับของอาเซียนแล้วก็กีฬาวิ่งเนี่ยเป็นหนึ่งใน 5-6 กีฬาซึ่งเราเอามาเป็นชูในการขายการท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้ททนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเวลาไปขายอย่างเช่นที่ตลาดญี่ปุ่นตลาดอินเดียตลาดยุโรปเป็นต้นเนี่ยเขาจะบอกว่า Dream Run in Amazing Thailand เลือกมาเลยอยากวิ่งเดือนไหนมีให้เลือกหมดเลยหลายบรรยากาศเลยกรุงเทพมาราธอนเชียงใหม่มาราธอนภูเก็ตมาราธอนมิดไนท์มาราธอนก็มีอยากวิ่งกลางคืนก็มีวิ่งแบบฟางดิ่งก็มีต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้มีคนที่ตั้งใจมาวิ่งนะคะแล้วเสร็จแล้วก็พาครอบครัวมาก่อนแล้วเอื้อกับการท่องเที่ยวเสร็จก็เที่ยวต่อในแง่ของทั้งการวิ่งการปั่นจักรยานการตีกอล์ฟมวยไทยหลากหลายฮะตอนนี้เนี่ยเรามีกีฬาที่เรียกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยชอบมาเล่นในประเทศไทยมีมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรียกว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยเราค่ะเรียกว่าอีเวนต์อันนี้เนี่ยถือเป็นหนึ่งในกีฬาซึ่ง เราเนี่ยต้องใส่เข้าไปในแผนเลยเพราะว่ามีเส้นทางที่เขาเรียกว่าน่าสนใจพอนักวิ่งก็จะดูเหมือนกันเอ้ยวิ่งเส้นไหนท้าทายพอหรือเปล่าสร้างประสบการณ์ความทรงจำดีๆให้เขานะคะท่านผู้ชมจะเห็นเลยนะคะว่าในส่วนของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บูรณาการกับหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวไปมาร์เก็ตติ้งไปขายนะฮะกรมการท่องเที่ยวก็เตรียมรู้เส้นทางถนนเตรียมทางจักรยานไป12เมืองต้องห้ามต่างๆทำควบคู่บูรณาการตรงนี้นะฮะก็คือเรามีเป้าหมายเดียวกันเพื่อประเทศไทยนะฮะจะได้เป็นที่ยอมรับในเรื่องของการท่องเที่ยวคราวนี้ทิ้งท้ายนะให้คุณชายทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งนะคนไปสมัครยังมีโอกาสอยู่ใช่ไหมฮะได้เสื้อได้เหรียญสวยๆนะฮะค่ะครับผมก็
ต้องเรียนนะครับว่าปีนี้นะครับเป็นปีที่พิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นปีมหามงคลนะครับที่พระนางเจ้าท่าน84พรรษานะครับปีนี้เนี่ยได้รับโปรดเกล้านะครับให้นำตราสัญลักษณ์84พรรษาเนี่ยนะครับมาประดับบนถ้วยพระราชทานนะครับรวมถึงที่พิเศษสุดนี่นะครับก็คือว่าในของเหรียญนะครับเหรียญเครียดเหรียญพิชิตเส้นชัยเนี่ยนะครับถือว่านักวิ่งทุกคนนะครับที่สามารถเข้าเส้นชัยนะครับทั้งฮาล์ฟมาราธอนทั้งวิ่งประเภทอื่นๆนะครับก็ได้รับเหรียญมงคลอันนี้นะครับเป็นเหรียญพิชิตเส้นชัยเนี่ยนะครับก็โดยที่มีตราสัญลักษณ์84พรรษาสมเด็จพระนางเจ้านะครับมาร่วมด้วยนะครับก็ต้องเรียนว่างานนี้นะครับผู้มาร่วมนะครับจะมีความได้ทั้งเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับได้ร่วมกันสร้างกุศลนะครับแล้วก็ได้ร่วมดูแลรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็มาร่วมกันสนุกสนานด้วยกันนะครับนี่กันนะครับทั้งภาครัฐทั้งภาคประชาชนก็จะมาร่วมกันที่นั่นนะครับที่วันที่สุนทรีกิจครับผมใช่ค่ะวันแม่12สิงหาคมนะส่งท้ายท่านรัฐมนตรีอยากจะฝากอะไรกับพี่น้องประชาชนคะเชิญค่ะก็อยากที่จะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะให้มาร่วมเฉลิมฉลองด้วยกันนะคะในวันนั้นเนี่ยถ้าเผื่อยังไม่ได้มีกิจกรรมอะไรอยู่ในใจก็เรียนเชิญด้วยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการเฉลิมฉลองก็ไม่ต้องรอเฉพาะวันนั้นนะคะเพราะว่ารัฐบาลเองเนี่ยย้ำอยู่เสมอว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือให้เราไม่ลืมแล้วก็ที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่พระองค์ท่านทั้งสองเนี่ยได้ทำให้กับประเทศไทยมาประเทศชาติเนี่ยจะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปได้ก็คือประชาชนเนี่ยต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองกีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็ในแนวทางที่แต่ละท่านสนใจก็ขอให้เอาสิ่งที่พระองค์ท่านได้สอนเอามาแล้วก็ท่านทรงงานมาตลอดชีวิตเนี่ยขอให้ทำต่อแล้วก็สานต่อเยาวชนรุ่นหลังอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นการเฉลิมฉลองที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยทั้งชาติให้กับพระองค์ท่านค่ะโอ้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณทั้งสองท่านอย่างยิ่งเลยนะที่บอกข่าวเรื่องราวดีๆนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเนื้อหาสาระดีๆในการคัดข่าวเด่นค่ำคืนนี้ค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์2 ทุ่มครึ่งถึง 3 ทุ่มนะคะกับดิฉันนอนุมาเกษตรพืชผลค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ